รอบแรกก้าวไกลโดยเฉพาะพิธารอดแต่ถ้ารอบเรื่องของนำเรื่องของมาตรา12มาใช้แล้วเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองซึ่งศาลจะดูเจตนาเป็นสำคัญถ้าผิดคราวนี้พิธงพิธาคณะกรรมการบริหารทั้งหมดนะก็มีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและถูกดำเนินคดีทางอาญาตามมาด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมแต้ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องพิธารอดได้อย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันการถือหุ้นบริษัท ITV ของผู้ถูกร้องตามคำร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประมวลมาตรา98อนุ3อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามประมวลมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98สภาได้เมื่อไหร่นั้นก็จะให้คนที่อยู่ในสภานะครับได้มีโอกาสหรือวิปได้มีโอกาสหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงรู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะภารกิจแรกก็คงจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณชัยธวัฒน์นะครับส่วนในเรื่องว่าจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้นก็จะให้คนที่อยู่ในสภานะครับได้มีโอกาสหรือวิปได้มีโอกาสหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงครับว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเข้าสภาก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ให้สมกับที่รอมาครับคิดถึงทุกคนครับแล้วก็จะรีบกลับไปเสริมทัพนะครับแล้วก็ไปทำงานกับเพื่อนพรรคก้าวไกลวินิจฉัยของศาลเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าคำตัดสินนั้นมีผลตั้งแต่การตัดสินนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอเอกสารแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยความสมบูรณ์นะครับเราก็จะต้องทำให้ครบถ้วนตามธุรการนะครับเราก็ทางเลขาก็จะติดตามจนกว่าจะได้หนังสือให้ได้แล้วเราคงต้องถามด้วยว่าเหตุใดมีความล่าช้าแตกต่างกันกับตอนที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับประเด็นต่อมาก็คือเราปรับตัวเลขนะครับพอทันทีที่ได้รับการตัดสินนะครับเราก็ปรับตัวเลขจาก499เป็น500ในเวลา 15:30 นาทีครับเพราะนั้นยืนยันกับสมาชิกนะครับและพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบโดยกฎหมายนะก็อาจจะตีความได้ว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยมีผลทันทีเมื่อมีการอ่านคำวินิจฉัยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวประสานงานกับทางประธานสภานิดนึงนะครับก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องมีการรอหนังสืออย่างเป็นทางการหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลส่งไปยังรัฐสภาหรือไม่แต่ว่าในบางทีบางกฎหมายบางอันก็เราอาจจะอ่านได้ว่ามันมีผลทันทีไม่มีคำวินิจฉัยถูกไหมครับครับแต่ในทางปฏิบัติเห็นคราวที่แล้วเห็นคราวที่แล้วศาลก็ส่งวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งเอกสารที่สภาเลยคราวนี้มันไม่ได้เร็วเหมือนแบบนั้นเหรอคะก็ไม่แน่อันนี้ขึ้นอยู่ทางศาลครับว่าศาลจะส่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเลยไหมวันนี้ตอนนี้ดูว่าจะได้เข้าสภาเร็วหรือเปล่าถ้าได้เข้าเร็วก็อาจจะแถลงที่สภาแต่ถ้าต้องรอก็อาจจะครับเดี๋ยวยังไงทางพรรคคุณจะแจ้งไปอีกทีนะครับก็วันสองวันนี้แหละไม่พรุ่งนี้ก็รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีสถานะเป็นสมาชิกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรครบถ้วนสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาทำหน้าที่คือในวันที่24พฤษภาคมปี2566ที่ผ่านมาแต่มีความคาดเคลื่อนความเข้าใจผิดหลายประการครับผมเรียนยืนยันกับท่านประธานและอาจจะต้องขอคำตอบเบื้องต้นครับว่าเมื่อวันที่สั่งให้มีการหยุดการทำหน้าที่คือ19กรกฎาคมนั้นศาลอ่านอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีการส่งเอกสารเร่งด่วนมาที่สภาภายในไม่ถึง1ชั่วโมงก็สั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องเดินออกจากสภาแห่งนี้วันนั้นอยู่ฝั่งนู้นวันนี้ย้ายมานั่ง
กันอยู่ฝั่งนี้แต่วันนี้เป็นเวลาผ่านมาแล้วกว่า1ชั่วโมงครับยังไม่เห็นมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งใดๆของศาลรัฐธรรมนูญที่ยกคำร้องเสียประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเป็นร้อยวันเนี่ยมาถึงสภาเสียทีผมคิดว่าพี่น้องควรได้ทราบผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีของนายพิธาถือหุ้น ITV ก็ถือว่าโอเคครับวันนี้นายพิธาชนะเขายังสามารถดำรงความเป็นส.ส.อยู่ต่อได้ดังนั้นวันนี้ถ้าศาลตัดสินแบบนี้เราก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลแต่ก็อยากจะฝากบอกว่าวันใดแต่ถ้าหากพวกคุณแพ้คุณก็ควรเคารพคำตัดสินของศาลแบบนี้เช่นกันประเด็นที่น่าสนใจคือพิธารอดได้อย่างไร7-1ครับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งพิธาก็บอกว่านะครับเขาจะเริ่มทำงานในทันทีนะครับในขณะที่หมออ๋องนะซึ่งเคยอยู่พรรคก้าวไกลก็ประกาศว่าพิธาตอนนี้สามารถเข้าดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ได้ทันทีฮะไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่ก้าวไกลนะฮะก็แขวนะฮะทางศาลรัฐธรรมนูญว่าที่เวลาปลดนะมีหนังสือมาอย่างไวเลยแต่จู่ๆเนี่ยนะครับพอมีคำพิพากษาออกมายังไม่มีหนังสือมาถึงนะสภาผู้แทนราษฎรเลยที่จะให้พิธาเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ประกาศแล้วสภาก็จะมีทั้งหมดอยู่500คนจากเดิมมี499คนในขณะที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะลาออกไม่ติดยึดกับตำแหน่งพิธาก็จะจัดเวทีใหญ่เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องแถลงนโยบายสิ่งที่เขาจะทำในอนาคตด้วยมีคนตั้งคำถามกับผมมาตกลงยังไงกันแน่นะซึ่งถ้าไปดูตามเอกสารแล้ว ITV ยังคงดำเนินกิจการอยู่ ITV ยังก็ประกอบธุรกิจเป็นสื่ออยู่นะครับแต่ศาลพิจารณานอกเหนือนะจากกรณีทนายความนะของทางฝั่งก้าวไกลที่ใช้ในการต่อสู้นะครับประเด็นที่น่าถูกจับตามองเป็นอย่างมากก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะว่าทำไมเนี่ยทนายความไม่ได้มีการหยิบยกในประเด็นนี้แต่ศาลเนี่ยกลับเป็นผู้หยิบยกในประเด็นนี้ขึ้นมาสิ่งที่ก้าวไกลต้องพิจารณานะครับก็คือทีมกฎหมายของพรรคเพราะประเด็นที่ยกมาต่อสู้ถูกศาลตีตกทั้งหมดนะครับทั้งสู้ว่าถือหุ้นจำนวนน้อยครอบงำสื่อไม่ได้แต่ศาลบอกว่าถือหุ้นเดียวก็ผิดนะครับหรือประเด็นที่สู้ว่าผู้จัดการมรดกไม่ได้ถือหุ้นสื่อนะครับศาลก็ยกหลักฐานมาหักล้างว่าถือหุ้นอยู่จริงนะครับส่วนประเด็นที่ศาลยกมาตัดสินให้ไม่ผิดคือ ITV ตอนนี้ไม่ได้ทำสื่อแล้วนะครับซึ่งฝ่ายผู้ถูกร้องไม่ได้ยกมาเป็นข้อต่อสู้หลักเลยนะครับส่วนคดีที่จะพิจารณาในวันที่31ต้องไปดูแนวคำพิพากษาเดิมของคดีเดียวกันที่ศาลเคยวินิจฉัยไว้แล้วคดีนั้นน่าหนักใจกว่าเยอะนะครับเอาไว้ง่ายคดีที่มีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนมาตลอดนะโอกาสรอดน้อยแล้วก็พิธาสู้อย่างเดียวฮะไม่ใช่สื่อนะซึ่งศาลก็ยกความชอบให้จำเลยนะฮะก็เลยส่งผลทำให้คดีนี้พิธาชนะแต่ศาลก็ตำหนินะฮะพิธาว่าไม่เหมาะที่จะไปทำการเขาเรียกว่าให้สัมภาษณ์ทำสื่อนะครับ
ก่อนคำพิพากษาเป็นการกดดันศาลบีบบังคับศาลอันนี้ศาลพูดเลยก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษานะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ก้าวไกลเฮกันใหญ่เฮ hey, ดีใจร่ำส้มเดียวนายกพิธานายกพิธานายกพิธานะก็ยินดีด้วยในขณะที่เอสมชายแสวงการนะก็บอกว่าคำโบราณเขาบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับคำพิพากษาที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ที่น่าจับตามองนะครับเพราะในเชิงกลยุทธ์เดียวกันเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนในตอนที่พรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ครั้งแรกมีคดียุบพรรค2คดีคดีแรกเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองพรรคอนาคตใหม่ชนะนะครับแต่ปรากฏว่ามาเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานบัญชีผิดศาลยุบพรรคอนาคตใหม่นะคราวนี้น่าสนใจฮะเรื่องส่วนตัวของพิธารอดนะครับแต่เรื่องของการล้มล้างการปกครองมันมีคำพิพากษาเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาไว้แล้วว่าการใช้มาตรา12อ้างว่ามีการปฏิเป็นการปฏิรูปประเทศเนี่ยของกลุ่มคณะราษฎรที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือม็อบ3นิ้วที่สนับสนุนก้าวไกลนี่คำพิพากษาเดิมอยู่แล้วนะทำให้มีการนำเสนอว่าคดีที่จะดำเนินเดินไปตอนนี้ทนายของพระพุทธอิสระเนี่ยก็ขอให้ยุตินะการกระทำซึ่งเป็นอำนาจของศาลนะถ้าไปอ้างคำพิพากษาเดิมคือ1ศาลสามารถยุติได้สั่งให้ยุติได้แต่ศาลอย่าลืมนะศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลไต่สวนนะไม่ใช่เป็นการกล่าวหาเหมือนศาลอื่นๆนะฮะนั่นหมายความว่าศาลสามารถนำสืบได้เองนะจะต้องมีหน้าที่นำสืบนะว่านอกจากคดีนี้มีคดีอื่นอีกไหมเกี่ยวข้องกับข้อหาไหนบ้างเพิ่มเติมในข้อหาไหนบ้างในกรณีประเด็นเดียวกันนะไม่จำเป็นเขาขอมาโจทย์ขอมาแค่นี้ศาลจะพิจารณาเฉพาะคำร้องของโจทย์เท่านั้นนะสามารถดำเนินการเสาะหาได้เองซึ่งเป็นหลักคิดของตะวันตกนะเอามาใช้ในศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะศาลอาญาทุจริตนะที่เอามาใช้ในประเทศไทยนั่นหมายความว่ารอบแรกก้าวไกลโดยเฉพาะพิธารอดแต่ถ้ารอบเรื่องของนำเรื่องของมาตรา12มาใช้แล้วเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองซึ่งศาลจะดูเจตนาเป็นสำคัญถ้าผิดคราวนี้พิธงพิธาคณะกรรมการบริหารทั้งหมดนะก็มีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและถูกดำเนินคดีทางอาญาตามมาด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Heavy, how far, and the end is never clear. Still, you walk the lonely path and on blazing trails, mile after mile. The sweat on your face, a gentle smile. Forever in
ที่เธอทำให้เห็นเรื่อยมาทำให้ฉันได้รู้ทำให้ฉันศรัทธาใฝ่ฝันจะเป็นแบบเธอ